นัดปิ่นโต Channel สนับสนุนโดยรายการ G-Things รายการที่จะรวบรวมข่าวสารในวงการเกมและแกดเจ็ตมาอัปเดตให้เพื่อนๆก่อนใครติดตามข่าวสารและรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ G-Things อย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะครับของเขาดีจริงๆสวัสดีครับพบกับผมนัดปิ่นโตครับและตอนนี้อยู่กับเกม The Forest พาร์ทที่24ตามคำเรียกร้องของทุกคนนะครับก็ไม่ได้เล่นนานเลยครับ The Forest ตอนนี้กลับมาพร้อมกับภารกิจใหม่ที่จะมาสร้างตอนนี้จะสร้างบ้านก่อนนะครับผมยังไม่มีอะไรเลยช่วงนี้ผมจะโซมมากเลยนะเพราะว่านอนไม่ค่อยเป็นเวลานะครับกลับบ้านก็ดึกกลับเช้านะฮะไม่กลับดึกช่วงนี้ก็จะมีเกมเข้ามาให้เล่นมากมายเลยทีเดียวนะครับก็มีคำแนะนำจากเพื่อนๆเข้ามาบอกให้เล่นเกมนู้นเกมนี้เกมนั้นเดี๋ยวจะทยอยเล่นแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ไม่มีเวลา วันนี้เราจะเริ่มจากการสร้างแคมป์เล็กๆก่อนครับผมคงไม่ทำธนูแล้วนะครับธนูนี่กว่าจะยิงโดนครับครั้งที่แล้วในคลิปที่แล้วก็ได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าช่างเปล่าประโยชน์เสียจริงวันนี้ผมเลือกที่ตั้งนะครับในการสร้างบ้านคือใกล้ริมแม่น้ำนะครับไม่มีเหตุผลอะไรพิเศษนะครับเพียงแต่ว่ารู้สึกอยากจะอยู่ใกล้ๆแหล่งน้ำเพราะผมอยากจะสร้างเรือใบออกไปลอยเล่งนะครับมีคนแนะนำมาบอกให้ลองไปสร้างแพใต้แม่น้ำดูนะคือมันจะมีบั๊กเล็กน้อยที่แบบทำให้เราเดินลงไปอาศัยอยู่ใต้น้ำได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวว่าจะลองดูว่าจะเปลี่ยนการ์ดจอเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ใช้มา100กว่าปีแล้วอันนี้เป็นรุ่น GTS 450นะครับเดี๋ยวนี้มันต้องไป GTX เท่าไหร่ละ780หรือยังไงเนี่ยจะบอกว่าตั้งแต่เริ่มมาเดินมาถึงตรงนี้ผมยังไม่เจอคนป่าเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นนะคนป่าหายไปไหนเมื่อไหร่จะมีมัลติเพลเยอร์คนป่ามักจะมาตอนกลางคืนนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้ตอนกลางวันจะไม่ค่อยออกมาหากินเท่าไหร่ก็ไม่แปลกครับพวกนี้มันพวกมนุษย์ข้างคาวเรียบร้อยเต่าเฮ้ยเต่านินจาเต่ากำลังเข้าโรงนะครับตอนนี้โอ้โหสงสารจังเลย sorry อ้าว sorry เฮ้ยข้าไม่ตายเหรออุ้ยตายแล้วตายแล้วสายหัวด้วยมึงฟันกูทำไมอีเซนหุยน่าสงสารจังเลยอ่ะเขาบอกฆ่าเต่านี่บาปมากเลยนะครับเพราะว่าเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนเป็นร้อยๆปีอ่ะแล้วเราไปฆ่าเขาอ่ะโหยเลวตอนนี้ผมเริ่มเกมใหม่หมดเลยเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีบั๊กอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้ามันมีบั๊กเนี่ยแปลว่าเกมมันนะครับเป็นความผิดของเกมนะครับผมไม่ผิดสัตว์ใช่ฉันคือสัตว์นี่แถวนี้เป็นที่ที่ดีมากที่ระหว่างทางผมก็เก็บสมุนไพรอะไรมาเต็มไปหมดเลยก็เผื่อว่าจะได้มาปลูกนะครับแบบโอท็อปอยู่กินแบบพอเพียงไม่ทำร้ายใครอยู่ไปเรื่อยๆวันๆรักธรรมชาติไม่ใช่เหี้ยเลยระหว่างนี้ก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในการตัดต้นไม้ครับเช้ามานะก็ปั้นแต่งงานปั้นงานหรือปั้นหำเฮ้ยทะลึ่งจังเลยอ่ะเกมนี้ก็เล่นมาได้หลายเดือนไม่น่าเชื่อผมจะเล่นมาได้ถึง24คลิปนะครับเสียงอะไรวะอย่านะเว้ยเสียงอะไรวะตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มมืดแล้วนะครับผมได้ยินเสียงแปลกๆผมรู้ว่าเสียงอะไรญาติมานั่นเองครับเป็นเสียงของกลุ่มคนป่าทักทายกันหน่อยทักทายกันหน่อยพวกเราเอาไม่โทษเหรอวะเรียบร้อยจ้ะเฮ้ยมีไฟไหม้ต้นไม้ด้วยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะโอ้ยเชี่ยอีกแล้วเฮียไฟไหม้ต้นไม้ได้ด้วยแล้วต้นไม้ที่โดนไฟไหม้อ่ะทุกอย่างก็สงบลงเฮ้ยมีไฟไหม้ต้นไม้ด้วยอ่ะเท่ว่ะดูดิอีดอกแต่งตัวเฮียมึงเนี่ยฮะอีหัวร้านเป็นคีโมเหรอเป็นมะเร็งเหรอโอ้นมสวยทีแรกอุ้ยโปมากเลยอ่ะพอฟันเสร็จแล้วผมงอกครับอีคนป่าพวกนี้ตลกจังผมก็ว่าผมได้ยินเสียงอะไรแม่งเป็นเสียงคนป่าปีนต้นไม้นี่เองกระโดดกันไปสนุกกันนะมึงต้องได้ครบไฟก่อนนะครับเพราะว่ารู้จักกันมานานแล้วก็อยากจะลองขอเอาครบดู
ควายมากนะเอาละพบไฟ2อันสำหรับคืนนี้น่าจะพออยู่รอดได้ก่อนนะครับรอดแบบไหนนี่ไม่รู้นะฮะรู้แต่ว่าคนป่ารู้ที่อยู่ของเราแล้วเพราะฉะนั้นฉันจะต้องอยู่รอดให้ได้คืนเราจะทำแผงใหญ่เลยนะฮะเพื่อให้รู้ว่านี่คือที่ของเรากำลังเข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนนะครับผมคิดว่าตอนกลางคืนเนี่ยจะได้เจออะไรเยอะเลยนะครับชุดเกราะที่สะสมมาทั้งหมดนะครับหายไปหมดแล้วกับการต่อสู้เมื่อกี้นี้ลืมไปเลยว่าระเบิดขวดนี่ยังไงก็ต้องปาสถานเดียวครับเพราะถ้าปล่อยทิ้งยังมีบั๊กติดอยู่มันจะทำให้เราโดนไฟไหม้ไปเองด้วยนะครับไม่ต้องกลัวเหงาแล้วครับเพราะว่าได้เจอคนป่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันจะทยอยมาเรื่อยๆแน่นอนเห็นบอกอะไรนะมีชุบตัวในบ่อโคลนอะไรด้วยทำไงวะมีคนแนะนำมานะครับผมก็ลืมไปมันสามารถทำให้ตัวเราเลอะโคลนอ่ะแล้วคนป่าจะไม่ค่อยเห็นนะแต่แบบนั้นก็ไม่ใช่สไตล์เราครับเพราะเราต้องการให้คนป่าเห็นเพื่อความมันนะฮะเราต้องการมากไม่ชอบอยู่คนเดียวเดี๋ยวเราจะทำการปลูกผักไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่ามีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างมากนะครับครับเราจะสร้างไว้เสมือนว่านี่คือเกม Harvest Moon ผมชอบอย่างนึงหลังจากแก้บั๊กคือสมดุลของเรื่องสัตว์เนี่ยมันมาเรื่อยๆเราจะไม่อดตายกันแล้วพวกเราตอนนี้นะครับสังเกตบรรยากาศนะครับมืดมากแล้วก็มีดวงดาวเมื่อก่อนไม่มีนะเดี๋ยวนี้มีดาวแล้วนะครับคิดว่าเกมก็เริ่มเก็บรายละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆทีละน้อยไปตามลำดับเช่นเดียวกับความสามารถของผมครับลดลงทีละน้อยไปตามลำดับเฮ้ยผมเห็นดวงไฟข้างหน้าครับผมเห็นดวงไฟข้างหน้าแล้วพวกเรามาครับเฮ้ยถ้าเพื่อนมาแม่สอนว่าต้องรับเพื่อนมาแขกมาแล้วนะให้แขกรอนานจะได้หัวเพิ่มแล้วเหรอเนี่ยดีจังปิ๊งปองขอสร้างสวนเฮ้ยมาแล้วท่านมาดีหรือไม่ทั้งหมด4ตัวบายเฮ้ยไม่ตายไอ้เหี้ยแล้วมีระเบิดไว้ทำไมเนี่ยหรือว่านี่ตายแล้วผมว่ามันตายแล้วนี่ไงจริงๆแล้วคือระเบิดแช่แข็งต่างหากเดี๋ยวมีคานตัวคานมโหรวยคานรวยระทวยคานบวยแล้วมึงคานเข้ามามันคืบคานเข้ามาไม่เคยรู้มาก่อนอย่าลุ้มด้วยสัตว์พอเธออยู่เบื้องหลังทุกๆอย่างอย่าวิ่งหนีกลับมาเย้โอ้โหอีห่ากลับมาหาฉันมาแล้วมึงอ้อมไกลไปไหมเนี่ยอุ๊ยฮ่าเอามึงอยากมาก็มาอ่ะไหนวิ่งมาแล้วครับเธอต้องการเพียงหลอกใครโอ้โหตบเข้าแก้มซ้ายครับตอนนี้ตกเลือดโอ้เรียบร้อยเลยครับเจอท่ากระโดดฟันแก้มเข้าไปโอ้โหโหดโคตรมาแล้วครับกระดานสกอร์บอร์ดของเราสะสมคะแนนเพิ่มนะครับสแตมป์7 6หัวมี4ตัวทำไมได้แค่2หัวนี่ไงอีก2หัวจริงๆถ้านับหัวบนหัวล่างนี่ครบไปแล้ว นี่แน่5หัวทนหายหัวอันนี้หัวขาวนะครับเฮ้ย No you have to die now come on นี่คือไม่ได้แบบว่ากำลังโอ้นี่แน่ฉันต้องการแค่หัวของนายเท่านั้นฉันไม่ต้องการอย่างอื่นโอ้กลับมาเรียบร้อยครับ4หัวตัวเปื้อนเลือดเต็มไปหมดจุดไฟเพิ่มก่อนนะครับ
รู้สึกว่างานก่อสร้างครั้งนี้นะครับจะเต็มไปด้วยอุปสรรคแล้วล้างตัวก่อนล้างตัวแล้วไปเริ่มใหม่เย็นจังสวิมมิ่งเรียบร้อยครับเนื้อตัวสะอาดพร้อมที่จะเลอะคราบเลือดอีกครั้งหนึ่งก็ยังอยู่กับการสร้างบ้านนะครับที่อาจจะล่าช้ากว่ากำหนดการเล็กน้อยแต่ว่าก็จะดำเนินไปเรื่อยๆนะครับสำหรับการตัดไม้ทำลายป่าของผมในตอนนี้ก็กำลังจะได้กำแพงอีกอันหนึ่งแล้วนะครับก็จะได้ครบรอบบ้านก็น่าจะใช้เวลาอีกสัก2ปีฮะนานมาแล้วอย่าเอาเพลงนี้มาเล่นนะไม่เอาเซ็นเซอร์ด้วยนะครับไม่มีใครเตือนเลยโอ้เราจะดูกันกำแพงอันที่3กำลังจะเสร็จครับตอนนี้ผมเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นไปเรื่อยๆเป็นความสำเร็จในช่วงแรกนะครับตอนนี้ผมก็สามารถอยู่ได้อย่างสบายนี่ไงปลูกได้แล้วเป็นไงพงสมุนไพรอโลเวล่าครับคราฟได้ด้วยเฮ้ยสมุนไพรลิ้นกับฟันคบกันเมื่อไรตอนนี้สามารถคราฟสมุนไพรไว้เพิ่มเลือดได้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นวิวัฒนาการของการนี่ไงอ๋อเราปลูกอโลเวล่านะครับแล้วก็เอามาผสมกับมาริโกสมาริโกครับพูดผิดเยี่ยมเลยผลของการปลูกพืชแบบโอท็อปทางด้านซ้ายมีแขกนะครับรับแขกกันหน่อยพวกเราแรงไปไม่ดีเลยระเบิดแม่งไม่มีซาวด์เอฟเฟกต์วะไม่มันเลยเอานี่ไปอ่ะแรงไปอีกเผาป่าไปเลยพวกเรานี่มึงปาร์ตี้เพิงชายหาดระบำยัดเคโคตรโหดโอ้โหครับมีดอกไม้ไฟเกิดขึ้นที่นี่ครับเฮ้ยๆบ้านกูเฮ้ยบ้านกูโชคดีนะครับที่บ้านไม่ติดไฟดูเหมือนจะมีหลุดรอดไปได้1ตัวครับถ้าแบบนี้ก็ได้หัวมาเร็วมากครับฉันต้องการหัวเธอไปไหนได้เส้นนี่ครับเราได้หัวอย่างรวดเร็วจากการปาระเบิดครับนั่นแน่ฮัชชาจะมาแก้แพ้ให้เพื่อนเหรอกระโดดสับหูยเอาแล้วครับตีเข้าหนกแก้มไอ้ยัยสงสารไม่อยากรังแกผู้หญิงหรอกนะเดี๋ยวต่อให้แล้วกันส้นตีนไหมเฮ้ยเตะแม่งนี่ไงสัตว์นี่ตีหายกับตีหรือยังคะจะทืบผมไม่ใช่พวกนิยมความซาดิสนะครับแต่ผมชอบทรมานคนคือเหมือนจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ในความหมายเอาละใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วขาดอีกหัวเดียวขาดอีกหัวเดียวหัวฉันต้องการหัวอยู่ไหนเราไปล่าหัวกันดีกว่าครับฉันต้องการหัวเหมือนว่าฉันจะผสมคบไฟได้คบไฟที่ไม่มีประโยชน์นะโอ้โหคบไฟสว่างกว่าไฟแช็กไหมถามคำเดียวไฟแช็กสว่างกว่าครับดูเหมือนผมเห็นแสงไฟรำไรจากด้านขวาหัวอยู่แถวนั้นมั้ยฉันต้องการหัวเจอทีเด็ดมากกว่าหัวครับหัวเจอศพนะครับตอนนี้พร้อมกับไม้แทงภาษาไม่ใช่ไอ้เจ้าจินั่นอะไรอ่ะแผงระเบิดครับแผงวงจรอิเล็กทริกเยี่ยมมากเหมือนได้นก2ตัวเลยนะครับโอเคเอาหัวก่อนมีปลาด้วยแถวนี้แหล่งอาหารที่2ครับผมจะปักไม้ไปด้วยครับว่านี่คือแหล่งอาหารของผมดีมากจีมอร์เฮ้ยนั่นเรือนี่มีปะการังด้วยครับเดี๋ยวนี้โอ้โหไปเอาเรือกัน
ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวครับเจอแหล่งปลาเจอถ้ำเจอเรือนะครับเดี๋ยวเราจะว่ายไปหาเรือกันว่ามีอะไรรอยคอยรอคอยบนเรือนั้นบ้างสิ่งที่รอคอยอยู่ใกล้ๆเรือก็คือครีบปลาฉลามนะครับปกติฉลามมันไม่อยู่ใกล้เรือขนาดนี้หรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่านี่จะเป็นเรือลำใหญ่กว่าปกตินะครับรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอร้องยังไม่ได้เซฟนะครับย้ำว่าผมยังไม่ได้เซฟทั้งหมด5ตัวครับที่เห็นในสายตาตอนนี้เห็นแล้วหนึ่งตัวครับกำลังเข้ามาครับกำลังเข้ามาครับโฉบไปทางซ้ายต้องคอยระวังหลังนะครับยังตามไปอยู่โอ้ยขวาซ้ายไล่เยอะจังเลยเรือเรือได้ขวานแดงครับแล้วก็ดูเหมือนจะได้พลุ2อันยาเพิ่มเลือดรอบนี้ไม่ได้ปืนนะครับแต่ว่าได้เชือกครับมีเชือกก็ต้องมีนกของเยอะจังสร้างระเบิดก่อนแล้วก็ระเบิดขวดธนูครับไม่ได้อยากจะสร้างหรอกนะลูกธนูครับเอาล่ะวันนี้คือขากลับจะกลับยังไงนะฮะดูเหมือนว่าฉลามรอบนี้จะดุกว่าปกตินะครับแล้วก็ขอดูรอบๆก่อน3ตัวเท่าที่เห็นกำลังเฝ้ารอเราขึ้นฝั่งตรงนั้นคือฝั่งที่ใกล้ที่สุดงั้นเราลงไปเลย1ตัวครับเห็นเราแล้วหุ้ยเชี่ยมาแล้วครับตัวที่1ไม่ดูจังเลยอ่ะเกาะหลังมันไปครับทุกช็อตเลยเหรอต้องใช้กุญแจครับเฮี้ยเสียงเด็กโอ้เด็กเฮี้ยเนี่ยเฮ้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 ย